รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดนะครับเฉลยแล้วครับเมืองทองยอมรับมีทีมเจลีกยื่นข้อเสนอถึงมุ้ยจริงครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับออกมายอมรับแล้วว่ามีทีมจากเจลีกครับยื่นข้อเสนอถึงธีรศิลป์แดงดาจริงๆกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับและต้องถามตัวนักเตะก่อนว่าอยากจะไปไหมหลังจากที่มีข่าวลือว่ามุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าวัย31ปีของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาจจะได้ไปค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งครับเพราะมีสโมสรจากเจลีกให้ความสนใจอยากจะดึงตัวธีรศิลป์ไปร่วมทัพล่าสุดจากการเปิดเผยของนายการจันรัตน์นะครับผู้จัดการทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมาเฉลยแล้วว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงครับเพราะตอนนี้มีทีมจากเจลีกได้ติดต่อเข้ามาเพื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวธีรศิลป์แดงดาไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นอีกครั้งโดยผู้จัดการทีมกิเลนพยองได้เผยว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเล็กแรกครับก็มีหลายทีมจากเจลีกได้ติดต่อมายังสโมสรเพื่ออยากจะทราบถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวธีรศิลป์แดงดาไปเล่นในเจลีกรวมถึงในช่วงปิดฤดูกาลแต่ก็ยังมีทีมที่อยากได้มุ้ยไปร่วมทีมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางสโมสรต้องขอรอดูข้อเสนอจากทีมนั้นก่อนและยังต้องรอถามความเห็นของธีรศิลป์ด้วยว่ายังต้องการจะไปเล่นในเจลีกอีกครั้งหรือไม่ซึ่งถ้าถามในความเห็นส่วนตัวนะครับเราก็ไม่อยากปล่อยธีรศิลป์ออกไปเพราะเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของเราที่ยากจะหาใครมาแทนได้และเขาก็ยังเป็นตำนานของสโมสรอีกด้วยแต่กระนั้นครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะและข้อเสนอที่จะได้รับสำหรับธีรศิลป์แดงดาครับปัจจุบันอายุ31ปีฤดูกาลนี้ยิงประตูในไทยลีกไปทั้งสิ้น6ลูกครับจากการลงสนาม20นัดและในอดีตครับเคยไปค้าแข่งในเจลีกมาแล้วกับทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมาในปี2018และสามารถยิงประตูได้ถึง6ลูกจากการลงสนาม32นัดพาทีมจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์เจลีกนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับและตอนนี้พวกเรามีแฟนเพจแล้วนะครับถ้าอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในแฟนเพจได้นะครับสวัสดีครับ